เป็นอย่างที่พี่แบนบอกจริงๆว่าการเจอชลบุรีไม่ใช่เกมง่ายครับผมก็อย่างที่รู้ว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆเพราะว่าเราเพิ่งปรับจูนผู้เล่นใหม่ๆให้เข้ากับแทคติกแล้วก็เหมือนกับตัวผมเองก็ยังต้องเรียนรู้กับสไตล์ของแต่ละคนอะไรเงี้ยว่าจะปรับให้เหมาะยังไงเงี้ยมันก็จะดูอึดอัดหน่อยในช่วงแรกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษไปตรงนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็น้องๆก็พยายามที่จะทำตามแล้วก็สามารถกลับมาได้ในช่วงครึ่งหลังอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ผมเห็นคือครึ่งหลังพี่แบนเปลี่ยนแท็กติกนะครับเหมือนยืนหลัง3คนจากเกมแรกแล้วก็โดกับอุ้มก็เลยทำให้แบบเปลี่ยนเกมมาเลยจริงมันก็ยืน4แหละแต่ว่าเราใช้เชฟในการสร้างเกมเอาว่าให้พัฒนาถอยมาอะไรเงี้ยแล้วก็เติมโดกับอุ้มให้ขึ้นลึกหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เกมริมเส้นด้านข้างสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วปรับอัลตัมเซาเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยแต่ว่าเชฟเกมรับเราก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยวันนี้เรนโดเป็นไงบ้างครับ2ประตูก็ต้องชมเชยเขาแหละว่ามันทำให้เกมเราแตกต่างออกไปนะในจังหวะที่เขาสามารถทำประตูได้แล้วก็จังหวะทะลุทะลวงเขาอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ทุกคนแหละทำงานหนักแล้วก็ทำให้ส่งผลให้อัลตัมเซาได้มีโอกาสที่จะทำประตูวันนี้ 10,000 คนกว่าๆครับพี่แบนก็ต้องขอบคุณครับเสียงเชียร์ก็ยังดังเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจนักเตะยัน90นาทีเลยก็ผมเชื่อว่าน้องๆวันนี้ก็พยายามที่จะเอา3แต้มฝากทุกคนแล้วก็เขาก็ทำสำเร็จครับขอบคุณพี่แบนครับ